ั้นตอนการเขียนรายงานหนึ่งการเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่ศึกษาการเลือกเรื่องหรือหัวข้อตามที่นักศึกษาสนใจมีความถนัดหรืออาจเป็นหัวข้อที่อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานที่จำเป็นประกอบการทำรายงานในวิชานั้นๆ 2. การสืบค้นสารสนเทศเป็นการสืบค้นสารสนเทศในหัวข้อเรื่องที่สนใจจากแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายเช่นจากหนังสือเอกสารวารสารรายงานการวิจัยภายในห้องสมุดหรือใช้เครื่องมือสำคัญในการค้นสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตโดยค้นฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นนำข้อมูลที่ค้นได้มารวบรวมเพื่อนำไปวางโครงเรื่องต่อไปการวางโครงเรื่องการวางโครงเรื่องที่ดีประกอบด้วยหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยโดยมีการเขียนแบ่งเนื้อหาเป็นบทในแต่ละบทก็จะมีหัวข้อย่อยๆที่มีเนื้อหาสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตามลำดับซึ่งเมื่อนำมาเขียนประกอบกับเลขหน้าอาจเรียกว่าสารบัญการรวบรวมและการจดบันทึกข้อมูลการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นสารสนเทศที่หลากหลายแล้วนำมาบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาที่ต้องการพร้อมระบุข้อมูลการเขียนบรรณานุกรมเพื่อช่วยในการทำรายงานให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นการเรียบเรียงเนื้อหาการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกมาเรียบเรียงเนื้อหาแต่ละหัวข้อให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจัดทำตารางภาพและแผนภูมิประกอบในการเขียนเนื้อหาให้จัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการขยายความของเนื้อหาให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นจากนั้นเตรียมนำร่างเนื้อหานี้จัดพิมพ์ต่อไปหกการพิมพ์รายงานตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดหลังจากเรียบเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วนักศึกษาควรศึกษาคู่มือการพิมพ์รายงานให้เข้าใจเพื่อจะได้นำข้อมูลมาพิมพ์รายงานตามรูปแบบมาตรฐานที่หน่วยงานหรือสถาบันกำหนดได้ถูกต้องการพิมพ์บรรณานุกรมให้ถูกต้องการรวบรวมรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการสืบค้นโดยนำมาพิมพ์บรรณานุกรมจัดเรียงตามลำดับอักษรผู้แต่งตามรูปแบบและหลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้อง 8. การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์เมื่อพิมพ์รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในการพิมพ์เช่นตัวสะกดการันรูปแบบการพิมพ์การย่อหน้าตรวจสอบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 9. การเข้าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์เรียบร้อยแล้วนักศึกษานำมาจัดเรียงส่วนประกอบต่างๆในการทำเล่มรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นการพิมพ์ปกนอกใบรองปกหน้าปกในคำนำสารบัญเนื้อหาบทที่1จนถึงบทสุดท้ายหน้าบอกตอนบรรณานุกรมบรรณานุกรม
ภาคผนวกถ้ามีใบรองปกหลังและปกหลังจากนั้นจึงทำการเย็บเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ให้มีความคงทนและสวยงาม